สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมื้อนี้นะคะก็คือเก่านั่นล่ะค่ะพามาเบิ่งเครื่องจักสานไม้ไผ่นะคะสวัสดีจ้าคุณพ่อคุณพ่อซื้อคุณพ่ออีหยังเนาะค่ะสวัสดีครับคุณพ่ออีหยังเนาะค่ะแนะนำตัวจักน้อยนะคะคุณพ่อบ่ปานมาสิหาครับจ้าคุณพ่ออยู่บ้านใดค่ะบ้านสาวัตถีหมู่ที่21เนาะเป็นชมรมผู้สูงอายุบ้านสาวัตถีแม่นบ่ค่ะบ่มีชมรมบ่ทันได้ตั้งโอ้บ่ทันได้ก่อตั้งเนาะคุณพ่อได้ไม้ไผ่มาแต่ไสค่ะไผ่นี่ก็ไปหาซื้อบ้านอื่นพุ่นล่ะบ้านนุ่งเพียงบ้านนุ่นกู้พุ่นล่ะมันมีอ๋อบ้านเฮามันหายากแม่นบ่จ้าบ่มีล่ำละจักบาทล่ะคุณพ่อ50 50 50บาทตะกี้คือได้ยินข่าวว่าราคามันถูกกว่านี่ล่ำละ20ตอนแล้วตะเหยียโหล่ำละ10ล่ำละ20ซุมื้อนี่มันยืดไผ่มันก็เจ้าขึ้นเอาของไผ่อ่ะเจ้าว่าเอามื้อนี้ยามนั้นเฮาไปตัดเอาเฮือให้เพิ่นตัดมาให้ตะตัดเอาเนาะก็ตัดมาให้กันเริ่มแล้วร้อยคือเนาะบวกค่าแรงไปอีกสู่เฮาไปตัดเอาแต่ว่าได้แล้วเฮาก็ตัดเอาขึ้นตัดเอาแล้วจ้ากว่าสิได้แต่ละอย่างแต่ละขั้นตอนเนาะคุณพ่อเนาะยากแต่ว่าแค่จะได้มากเลียดไปตัวที่น้ำมันปัดยากเขายากแต่ว่าเนาะคือว่าล่ะเนาะป้าแม่ไผ่จังหวัดตนอีหยังแน่ทั้งงาทั้งแหนงทั้งน้ำกว่าสิได้มาแต่ละสิ่งแต่ละอย่างต้องใส่กำลังต้องใส่แห้งกว่าสิตัดแม่ไผ่ขาดได้กว่าสิดึงแม่ไผ่มาได้กว่าสิออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละใบต้องใส่เวลาสูงอยู่แม่นบ่ค่ะคุณพ่อใส่เวลาสูงอยู่นะตัดเป็นมื้อเพื่อสิได้ไผ่ผู้เดียวก็บ่ได้มาหมู่ไปคนสองคนไปดึงซอยกันได้ก็ดึงมันดึงผู้เดียวมันก็ลงเอารถอีหยังไปใส่ตาคนนี่ละแกโอ้3ล้อรถพ่วงขับเองได้ตีป๊าดมาเก่งแท้ใครจะขับไปไหนหูยเก่งคักจังซี่ล่ะค่ะผู้เฒ่าเพิ่นก็สิไปตามประสาเพิ่นนั่นล่ะค่ะกว่าสิได้มาแต่ละสิ่งแต่ละอย่างอันนี้เขาเอิ้นว่ากำลังสานอีหยังค่ะกำลังสานกะตาสานกะตาใส่สวยดาวใส่บุญบ้านสาวัตถีเนี่ยวันที่7มีนาบุญมาเอาบุญเด้อโอ้จังซั่นล่ะค่ะเพิ่นเอิ้นมาเอาบุญนำเดบ้านนี้มีสวยดาวพุ่นนะคะวันที่7มีนานะคะก็ขอเรียนเชิญผ่านทางไลฟ์สดนี่หรือ YouTube นี่นะคะกะมาเอาบุญน้ำกันเด้อค่ะบุญพระเวทบุญมหาชาติแม่นบ่ค่ะเออประจําปีบุญมหาชาตินี่ล่ะคุ้มพ่อใหญ่กว่าสิได้แต่ละอย่างเนาะค่ะโดดพอสมควรยามกลางแม่นบ่ได้ไปไสติค่ะคุณพ่อยามบ่มีไม้กันนี้ลงทงลงคาไปให้ไปหน้าพุ่นแล้วไปเบิ่งให้เบิ่งสวนเนาะมันมีไม้ไปเฮ็ดจังซี่ล่ะคนสร้างหลายบ่ค่ะโอ้สันบ่ทันถ้าได้เป็นชมรมเติมกันก็สิดีเนาะแต่อันนี้ก็เฮ็ดผู้เดียวนี่ดอกหมู่บ่เอาน้ำดอกชมรมมันบ่มักน้ำถ้าสิเฮ็ดแล้วเขาก็เอาซุ่มเข้าเฮ็ดนำกันนั่นเพราะว่ามันนานได้ก็เลยเฮ็ดเอาผู้เดียวไปเลยสู่ผู้เดียวไปเลยมันไปเลยขายใบละจักบาทค่ะแบบนี้ไงไงมันยังดีเลยหาบละ200ก็มีเป็นหาบ2หน่วยโอ้หาบละ200ก็หน่วยละ100หน่วยใหญ่ใหญ่น้อยลงมาตั้ง50 20 30แล้วแต่น้อยแต่ใหญ่มันแต่ถ้าใครเจ้าสิเอาดอกแล้วถ้าใครเจ้าสิสั่ง
ั้งไงก็มีไม้ดีเห็นน้อยไงบ่มีไม้ก็บ่ได้เฮ็ดอันนี้หน่วยกลางๆสารราคาเท่าใดค่ะหน่วยเฮ็ดอยู่นี่50 50บาทข้าวปั้นซื้อได้ไปซื้อบุญเทศกาลนี่ล่ะมันแพงกว่านั้นเพิ่นเปิดว่าบ่มีเงินเอาเพิ่นน่ะอยู่ไปซื้อบุญเอาหลายเลยต่อไปว่าก็เป็นการเฮ็ดบุญไปในโตเนาะคุณพ่อเออเอาก็เอาอันนี้คือตัวอย่างเด้อค่ะตัวอย่างที่คุณพ่อแล้วกําลังสารอยู่นี่อันนี้คือใบที่แล้วแต่ก็บ่ทันได้แล้วปานใดเหลือใส่อีหยังคะนี่คุณพ่อใส่ห่วงมันใส่ห่วงมองหิวนี่บ่ค่ะโอ้มองหิวมองพ่ายเนาะอันนี้ก็บ่ทันได้แล้วอันก้นมันจังซี่เขาเจ้าเอิ้นว่าอีหยังค่ะอันใหม่ไม่คัดก้นมันไม่คัดก้นเฮ็ดให้มันเป็นหยังค่ะแข็งโอ้สร้างความแข็งแรงมันแน่นมีไม้คัดก้นมันก็บ่แข็งอันนี้คือภูมิปัญญาชาวบ้านของเฮาเนาะค่ะเพิ่มความแข็งแรงก็ใส่ไม้ไผ่คือกันนี่แหละค่ะแล้วเป็นลักษณะกลมแบนจักหน่อยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับก้นของกระตาให้แข็งแรงในการใส่งานยืดอายุการใส่งานออกไปอีกมือหนึ่งนี่สารใดจักหน่วยจ้ะสูงสุดคือ3หน่วยติ3หน่วยนี่คือ3หน่วยที่จักตอกแล้วหรือว่าต้องจักตอกไปนําสารไปนําตอกแล้วเหนื่อยก็ไปพักผ่อนกับมันสารโตก็เป็นพักผ่อนเด้อเนี่ยตาตึ๊กก็สิมีนอนเว้นนําแม่นบ่ค่ะเอียนหลังเนาะนั่งโดนก็สิปวดหลังปวดแอวโอ้สมพ่อเขาเจ้าว่ากว่าสิได้มาแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมันต้องใช้เวลาโดนพอสมควรมันแม่นอีหลีตัวนี่ค่ะแต่ว่าคนสมัยโบราณเพิ่นเก่งอีหลีเด้ค่ะเพิ่นเก่งเพิ่นสู้เพิ่นใจเอาใช้เวลาโดนปานใดเพิ่นก็สู้นะคะนี่บ่มีผู้เฮ็ดเด้อกลุ่มมื้อนี้รุ่นใหม่นี่ก็บ่ฮู้จักซ้ำมีที่คิดว่าเปิดไปเปิดมาเลี้ยงกายอยู่นี่พี่โอ้ยไปหัดเฮียนมันคือไผ่นี่นี่เป็นสารตาสารมองสารใส่ฮะเฮียนเพิ่นนี่สมมุติมันตอกมันสุดแล้วเฮาสารจนสุดเฮาก็ต่อแม่นบ่ค่ะไปเรื่อยๆแล้วจนเป็นหน่วยพุ่นแล้วตาหน่วยนึงนี่ต่อตอกประมาณจักเซนจังซี่ล่ะพี่น้องสัวสิได้แต่ละหน่วยเนาะกะตาขาย50บาทแม่นบ่ค่ะหน่วยนี่ยังดอกเอาเฮ็ดไปซื้อซ้ำแล้วมื้อแล้วเว้นงานเวียกเขาพอได้เฝ้าเฮียนลูกหลานก็ไปประกอบสัมมาอาชีพยามมื้อแล้งก็จังค่อยมาแม่นบ่ค่ะอยู่ให้กินกระขอบกาแฟยามมื้อเช้าซั่นล่ะค่ะอย่าท่านใจเนาะคุณพ่อมันละแนวได้เป็นกอบเป็นกรรมบ่ได้ดอกเฮ็ดให้ลูกให้เต้าเขาสิให้ใส่ให้เฮ็ดซั่นล่ะเขาได้มาก็พอได้อยู่ได้กินได้ใส่ได้ซอยอันนี้ก็ได้เติมกันพอได้ใส่ซื้อน้ำปลาซื้อผงชูรสซื้อเกลือซื้อเคียงคั่วข้าวเฮียนข้าวซ่านอันนี้ก็กว่าสิแล้วต้องใช้เวลาโดนพอสมควรล่ะค่ะก็มีตอกหักตอกหยังแน่นะคะบางเที่ยไม้แต่ละลำความแก่ความอ่อนมันสิบ่ซ้ำกันนะคะก็ต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรอาศัยความละเอียดอ่อนอาศัยความประณีต
สุดท้ายแล้วคุณพ่อเชิญชวนให้คนมาเยี่ยมมาชมผลิตภัณฑ์มาเชิญเลยครับมาโลดบ้านสวัสดีเนี่ยนี่มีผิดนี่ละโรงเรียนนี่ละอยู่ไกลหรอกเดินทางสะดวกจากในเมืองบ่ค่ะคุณพ่อสะดวกเมื่อเที่ยงมาเนี่ยยังก็ได้เดินทางหลายไปง่ายมากง่ายนี่แหละค่ะผลิตภัณฑ์จากสารไม้ไผ่นะคะจากพ่อบัวบานมะสีหาผู้ใดสนใจนะคะกะเชิญชมเชิญแวะเชิญให้กำลังใจคุณพ่อได้คุณพ่อก็อยู่เฮียนตลอดเวลานะคะไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะตามวัตถุดิบที่มีเพิ่นกะสิสารอยู่จังซี่อยู่ตลอดนะคะมาเยี่ยมมาชมมาให้กำลังใจก็ได้เด้อค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากทิ้งท้ายไว้นะคะก็คือเก้านั่นล่ะค่ะอันนี้คือเฮาต้องใส่ความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะความประณีตกว่าสิได้ผลิตภัณฑ์ออกมาแต่ละอย่างนะคะต้องใส่ระยะเวลาพอสมควรแต่คุณพ่อบัวบานก็เฮ็ดด้วยใจรักสุดท้ายนี้นะคะก็จะลาไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตการจักสารสิ่งใหม่ๆกะสิมาถ่ายทอดนะคะวิดีโอนี้ให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบได้ติดตามต่อไปอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า